แทนตอนนี้เราก็อยู่ที่ Journey Hostel ที่สุราษฎร์แต่ว่าวันนี้เลิกงานดึกนี่ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวให้ดูห้องเราก่อนกันแล้วกันก่อนที่มันจะเละเทะขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปมาเร็วไปเร็วนะคะขออภัยในความสั่นและสั้นของคลิปด้วยค่ะJourney Hostel เป็นโฮสเทลที่ค่อนข้างใหม่มีทั้งห้องพักเดี่ยวและรวมจำนวนห้องมีอยู่ประมาณ15ห้องวันนี้มิ้นพักห้องเดี่ยวค่ะภายในห้องก็ตกแต่งสวยงามมีความทันสมัยข้าวของเครื่องใช้ครบครันมีครบเกือบจะทุกอย่างแต่พวกแปรงสีฟันอะไรแบบนี้ต้องเตรียมไปเองนะคะไปจนถึงอ่างล้างจานข้างนอกแล้วก็ที่ตากผ้าด้วยค่ะอันนี้มินชอบมากๆเพราะว่าปกติแล้วชอบตากผ้าเช็ดตัวข้างนอกมันจะได้ไม่อับนะคะอย่างที่บอกว่าคลิปนี้มาเร็วไปเร็วขอปิดท้ายด้วยด้านหน้าของโฮสเทลค่ะด้านหน้าก็จะเป็นร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักที่ให้ทั้งแขกของโรงแรมแล้วก็คนนอกมานั่งกินกาแฟกันได้ค่ะใครที่มาเที่ยวสุราษฎร์แล้วไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนก็ลองที่นี่ดูนะคะต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ